สวัสดีครับผมสเตฟาโนเป็นแชมป์นักมีกลประเทศไทยปี2020นะครับรับเป็นนักเรียนการแสดงจากสถาบันการสอนมีกลนานาชาติเนื่องจากมีน้องๆหลายคนนะครับได้เห็นคลิปในบางส่วนจาก TikTok บ้างหรือว่าใน IG บ้างแล้วก็รวมถึง Facebook Fanpage ด้วยนะครับเนื่องจากน้องๆหลายคนเนี่ยทักเข้ามาว่าพี่โน่ครับผมเนี่ยชื่นชอบไมค์กลที่พี่เล่นมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเนี่ยกลับมาเล่นไมค์กลอีกครั้งนึงแล้วก็มีอีกหลายเคสมากๆครับที่แบบว่าผมกลับมาเล่นไมค์กลได้เพราะพี่เลยหรือว่าเห็นพี่เล่นไมค์กลแล้วผมอยากเล่นตามอยากเป็นนักไมค์กลบ้างจังพี่ก็เลยได้จับโปรเจกต์ขึ้นมานะครับชื่อว่า Magic Classroom หรือว่าชื่อภาษาไทยนะครับห้องเรียนแห่งความลับนะครับห้องเรียนนี้นะครับตอบสนองนักมายากลหน้าใหม่หรือว่าบุคคลทั่วไปที่อยากลองสัมผัสกับมายากลดูนะครับก็เป็นคลาสเล็กๆนะครับที่สามารถให้น้องๆเนี่ยร่วมเข้ามาเรียนหรือว่าร่วมแชร์องค์ความรู้เกี่ยวกับมายากลนะครับซึ่งคลาสนี้เนี่ยพี่จัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้น้องๆเนี่ยได้ลองสัมผัสกับมายากลดูนะครับก็เนื่องจากมีน้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากเลยพี่ก็เลยแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับในการสอนแล้วก็ในการให้ความรู้กับน้องๆนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีโฉมหน้านักมายากลหน้าใหม่จากคลาส Magic Classroom นะครับมาให้น้องๆดูว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยหลังจากจบคลาสนี้แล้วเล่นกลออกมาเป็นยังไงบ้างหรือว่าทักษะสกิลในด้านมายากลเนี่ยเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ชมกันครับครับผมนะครับเป็นนักเรียนจากคลาสเรียนของพี่โน่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนมายากลที่พี่โน่สอนในคลาสนะครับผมอันแรกนะครับเรามีกระดาษ A4 อยู่1ใบนะครับเห็นไหมครับดูนะครับช้าๆครับ1 2 3นะครับกลายเป็นแบงค์20แล้วนะครับผมทุกคนดูนี่นะครับผมจะพับ1นะครับพับ2 3นะครับแล้วก็ดูนะครับเขย่านะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับดูนะครับจากแบงค์20นะครับกลายเป็นแบงค์100แล้วนะครับดูนะครับไม่มีอะไรนะครับผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะนี่นะครับไม่มีนี่นะครับเดี๋ยวเราจะม้วนนะครับม้วนเป็นเหมือนกลวยนะครับแล้วก็นะครับดูนะครับมีเหรียญนะครับผมว่ามีหนังยางอยู่2เส้นนะครับแล้วก็จะเอามาไว้อย่างนี้นะครับผมร้อยทั้งร้อยนะครับคนทุกคนนะครับผมก็บอกอยู่แล้วนะครับผมว่ามันไม่สามารถออกได้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าสมมุติเราสังเกตดีๆนะครับหนังยางทุกเส้นนะครับผมมันจะมีจุดที่สามารถออกได้อยู่ขอบคุณพี่น้องผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเล่นกลเป็นกลเหรียญผมมาใช้เป็นเหรียญ10บาทของประเทศไทยนะครับดีจับเหรียญมาป่องทีเดี๋ยวก็จะหายไปจับเหรียญกลางกันมาวางว้าวมันก็จะกลับมาดีครับนี่คือเหรียญดูนะก็จะมาจับเหรียญวางเหรียญก็จะกลับมาขอจบตอนนี้เท่านี้นะครับบายI'm not afraid to
สำหรับน้องๆที่มาจาก Magic Classroom หรือว่าห้องเรียนแห่งความลับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นของคลาสนี้นะครับก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะนำความรู้ในคลาสนี้นะครับไปต่อยอดทำให้เกิดประโยชน์หรือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับพี่เชื่อว่าถ้าเรารักหรือว่าชื่นชอบมันจริงๆนักมายากลก็ไม่ไกลเกินเอื้อมครับยินดีต้อนรับสู่นักมายากลหน้าใหม่ไฟแรงของประเทศไทยด้วยนะครับพี่ยินดีและชื่นชมมากๆนะครับสำหรับการที่ได้เป็นผู้ให้ความรู้ในด้านมายากลนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะครับพี่เชื่อว่าความฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ว่านักมายากลนักวาดรูปหรือนักดนตรีหรือว่าอะไรต่างๆทุกอย่างสามารถเป็นความฝันได้หมดเลยครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะจริงจังกับความฝันนั้นมากน้อยแค่ไหนพี่ยินดีและชื่นชมมากๆครับสำหรับคนมีฝันนะพี่ respect สำหรับคนมีฝันมากๆเลยก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำตามความฝันให้สำเร็จนะครับและนักมายากลในคลาสนี้พี่ขอชื่นชมมากๆอีกครั้งนะครับเพราะน้องๆแต่ละคนเนี่ยมีความเก่งและความสามารถที่แตกต่างกันไปและสิ่งหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันนั่นก็คือมายากลพี่ยินดีนะครับเป็นสะพานที่ทำให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักกับมายากลอย่างใกล้ชิดหรือว่าทำให้นักมายากลหน้าใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในฐานะแชมป์นักมายากลประเทศไทยปี2020พี่ขอเป็นความหวังและเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับในการเริ่มต้นความฝันหรือว่าทำในฝันของน้องๆนั้นให้เป็นจริงสักวันหนึ่งเราอาจพบกันในที่ใดที่หนึ่งก็ได้ครับสำหรับผมสเตฟานโนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ